ครับอันนี้ก็เป็นรถไถเดินตามยอดนิยมนะครับของคนไทยอันนี้รูปร่างอาจจะดูใหญ่ปึกนะครับแข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นว่าปกติแล้วรถไถเดินตามคันอื่นๆมันจะไม่สูงเท่าขนาดนี้อันนี้จะสูงเป็นพิเศษสำหรับ2อย่างครับอย่างแรกคือสำหรับหน้าที่เป็นลมมากกับ2ที่พื้นดินที่แข็งมากๆนะคนใช้ก็ต้องอาจจะต้องตัวใหญ่และกำลังเยอะอันนี้เป็นรถตัวใหญ่เครื่องยนต์ก็ใหญ่นะครับตัวเครื่องยนต์อาจจะดูแลไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าอันนี้เครื่องยนต์ขนาด14แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด14แรงม้านะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถที่มีส่วนที่พิเศษหลายส่วนก็คือนอกจากโครงสร้างที่ใหญ่นะครับสามารถปรับหลายอย่างได้ก็คือปรับยาความยาวของแฮนด์ได้นะครับถ้ามาดูตรงต้นเกียร์นะครับก็จะมีตั้งแต่ระบบเบรกจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะให้ดูก็คือเรื่องของรถคันนี้เป็นรถไถเดินตามที่เรามีระบบที่เราเรียกว่าเป็น power take off power take off ก็คือเป็นพาวอำนวยกำลังที่ต่อมาด้านนอกที่เราสามารถใช้เฟืองตรงนี้เข้าไปหมุนขับอะไรต่ออะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถเอาไปหมุนขับโรตารี่นะครับก็คือจอบหมุนได้นะครับเราไม่ค่อยเห็นรถไถเดินตามที่ทำในประเทศไทยนะครับมีโครงสร้างใหญ่แข็งแรงแล้วก็มีโรตารี่ด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยได้มาทดสอบรถคันนี้ครับรถคันนี้เป็นรถที่มีเกียร์เดินหน้า3เกียร์ครับเกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับแล้วก็โครงสร้างของคันใหญ่ท่านจะมองเห็นว่าตรงนี้ค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบคู่กันกับไถเดินตามครับไถหัวหมูนะครับเป็นไถหัวหมูเดียวนะครับก็เราก็ต้องปรับให้กินลึกนิดนึงนะครับเราก็จะใช้ไถหัวหมูนะครับในการไถเตรียมบินขั้นที่1ครับดูนะครับ14แรงม้าล้อนี่ก็คงคิดว่าประมาณ90ซมนะซึ่งอันกลางนะมีระบบเกียร์3เกียร์เดินหน้านะครับมีพาวเวอร์กำลังมีโครงสร้างแข็งแรงสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ทำงานเดี๋ยวเรามาดูครับว่าการทำงานจะเป็นไงครับ